ทางแก้เดียวที่คุณจะใช้ไปได้อีก100ปีข้างหน้าสำหรับธุรกิจคุณเลยคือเคล็ดลับการแก้ปัญหาธุรกิจในช่วงวิกฤตนะครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้มีวิกฤตเศรษฐกิจด้วยมีวิกฤตเชื้อไวรัสด้วยทำยังไงดีก็มีนักเรียนจากต่างประเทศนะครับเขาถามผมว่าปกติเขาทำธุรกิจนวดอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยรัฐบาลมีเคอร์ฟิวทำให้ไม่สามารถเปิดร้านนวดได้เพราะเขาให้ปิดร้านนวดเขาจะทำยังไงดีผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมีข้อเดียวครับขีดเส้นใต้หนาๆไว้คือการแก้ปัญหาให้ผู้คนถ้าเราเข้าใจว่าธุรกิจนวดคือการทำให้คนสุขภาพดีขึ้นผ่านการนวดมันไม่ได้มีเฉพาะให้ลูกค้าเดินมาหาเราเดียวครับถ้าเราบอกว่าเราจะแก้ปัญหาให้ผู้คนผ่านการนวดเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ครับ 1. คือการที่เราไปนวดให้เขาที่บ้านได้ไหมรัฐบาลประเทศนั้นห้ามหรือเปล่านี่คือทางที่1ครับทางที่2คือเราสามารถสอนเขานวดได้ไหมเราสามารถสอนเขานวดผ่านออนไลน์ก็ได้ทำเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้สามารถโคชชิ่งส่วนตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ซึ่งผมก็ทำอยู่ก็เหมือน private coaching ออนไลน์เนี่ยที่ผมทำอยู่อันที่3นะครับเราสามารถขายอุปกรณ์อย่างเช่นน้ำมันสำหรับนวดอุปกรณ์รูปครบต่างๆไปถึงบ้านเขาได้ไหมระบบขนส่งในประเทศนั้นยังทำงานได้ปกติหรือเปล่าสังเกตไหมครับว่ามันมีตั้งหลายช่องทางแต่คอนเซปต์เดิมครับคือเราจะแก้ปัญหาผู้คนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจว่าธุรกิจเราคือการแก้ปัญหาผู้คนไม่ใช่ธุรกิจนวดอย่าบอกว่าธุรกิจเราคือธุรกิจนวดไม่ได้ธุรกิจนวดมันจะตันที่การแก้ปัญหาทันทีเราต้องบอกว่าคุณค่าที่เรามอบให้สังคมคือการทำให้คนสุขภาพดีผ่านการนวดดังนั้นพอเราบอกว่าเราจะทำให้เขาสุขภาพดีเราจะหาทางแก้ไขปัญหาเขาในทุกวิกฤตได้ครับดังนั้นผมขออวยพรให้ทุกคนนะที่อยู่ในช่วงวิกฤตถ้าคุณเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือเป็นคนไทยในประเทศไทยก็ตามคุณเจอปัญหาผมบอกได้ว่าคุณมีทางแก้นี่คือทางแก้แรกที่ผมอยากจะบอกและเป็นทางแก้เดียวที่คุณจะใช้ไปได้อีก100ปีข้างหน้าสำหรับธุรกิจคุณเลยคือการแก้ไขปัญหาผู้คนมองที่ปัญหาครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีทุกคนก็ยังมีปัญหาคนรวยคนจนก็มีปัญหาทั้งหมดไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังมีปัญหาให้คุณแก้อยู่ดีครับดังนั้นจงโฟกัสที่การแก้ปัญหาครับหมอทีมนะครับใครชอบความรู้ดีๆนะครับพิมพ์คำว่า YT พิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์ตัว Y ตัว T แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งมาใต้คลิปเดี๋ยวให้ทีมงานผมส่งลิงก์ให้ว่าได้อยากได้ความรู้จากหมอทีมต้องไปลิงก์ไหนของ YouTube ครับสวัสดีครับ